โอ้ครับบรรยากาศร้านขายขนมครกครับที่หลวงพระบางครับโอ้ขายไทยนอนี่กระทงละ5กระทงละ5,000กีบเนาะเอาอันนึงเฮ้ยไอ้ซอยนี่เขาเรียกว่าอย่างนี้ซอยไงนะซอยอาหารเนาะเป็นซอยอาหารยามคืนเนาะฝรั่งเอามากินเนาะนี่ครับขนมครกขาย5,000กีบ20บาทสิบมันเองเบื้องบรรยากาศแม่ค้าเฮ็ดขนมนะนี่โอเคแม่ค้าใส่ยังไงนี่ใส่มะพร้าวอย่างเดียวป่ะแป้งแป้งน้ำตาลมะพร้าวแป้งน้ำตาลเนาะขนมครกบนหัวบางอ่ะพี่น้องนี่ขายกระทงละ20บาท5,000กีบข้างหน้าคือเป็นซอยอาหารครับเป็นถนนอาหารกลางคืนนะครับฝรั่งจะนิยมมากินข้าวแกงบุฟเฟ่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยวพาย่างเราบึงไปกาข้างในบ้านนี่มัมไส้กรอกนี่ใส่ขนมปังใส่ขนมปังครับในซอยนี่ครับโซล่าจะเป็นพวกฝรั่งนิยมมากินครับนี่ร่างกายซีนแห้งทอดแล้วก็มีโอ้อันนี้ขายยังไงนี่อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอย่างก่อนนี่หน่อไม้ยัดไส้เอาหนึ่งเอาชิ้นหนึ่งชิ้นหมดนะหน่อไม้ยัดไส้เนาะหน่อไม้ยัดไส้ทอดระหว่างนี้ไส้ยังฮะไส้หมูไส้หมูเนาะชิ้นหนึ่ง5,000กีบ5,000กีบนี่ครับเมนูหน่อไม้ทอดนี่หน่อไม้ยัดไส้ทอดนะส่วนข้างหน้าราคาปิ้งไก่ปิ้งปลาตำหุ่งครับร้านนี้ปิ้งปลานิ่มครับนี่เอ้ยอันนี้มั่มอย่างก่อนนี่อันนี้มั่มเนื้อมั่มเนื้อเนาะมั่มเนื้อปิ้งปลานิ่มปิ้งไก่มาหักต่างหักไรนี่ตื่นหลับตื่นฟองโอ้โหบรรยากาศโอ้ครับพวกคนมาเที่ยวเยอะมากครับทางซ้ายมือครับร้านขายปิ้งจีนครับนี่ปิ้งจีนนะนี่มีตีนไก่มีแครอทมีฮอทดอกมีหั่นทะเลครับพวกปวดเรียกว่าปิ้งจีนโอ้อันนี้หมูปิ้งมานี่หมูปิ้งขายชุดอะไรฮะอันนี้40,000กีบเนาะหมูปิ้งพี่น้องครับขายเป็นหัวนี่เป็นข้างนะข้างละ40,000กีบโอ้โหครับมาจากของกินของกินของขายหลายขนาดเลยมีซุปหัวไหมครับมีซุปหัวไหมมีไข่ปลาก็มีครับเมนูไข่ปลานะนี่อันนี้เป็นยังไงนี่ขั่วไข่ปลาขั่วไข่ปลาเนาะขั่วไข่ปลาเนาะผัดไข่ปลาครับพี่น้องครับนี่เรากินแล้วเสื้อพี่น้องของเขาบางนี่อันนี้ขายยังไงครับขั่วไข่ปลานะถุงละ5,000กีบเนาะเอาถุงนึงครับอันนี้มันยังอันนี้นี่ต้มตีนงัวต้มตีนงัวเนาะโอ้ต้มตีนงัวพี่น้องนี่เอาเลยครับนี่ถุงหนึ่งขั่วไข่ขั่วไข่ปลาแล้วปลายังอันนี้แม่นี่ปลาจุกปลาหนึ่งขั่วปลาจุกเนาะครับโอ้ครับขั่วไข่ปลาพี่น้องโลหะบางนี่จะเสียบไหมปลาหักฟันกีบ20บาทจะกลายเป็นยังไงส่วนนี้ครับร้านขายตำมะฮุ่มครับนี่ท่านขายตำมะฮุ่มนี่ตำมะฮุ่มหลวงพ่อบางครับโอ้เครื่องตำครับมีมะกอกบรรยากาศคนมากินข้าวเยอะมากนะบรรยากาศเป็นซอยอาหารครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวจากเกาหลีกับฝรั่งมากินร้านขนาดครับนี่มากินปิ้งไก่มากินบุฟเฟ่ข้าวแกงนะโอ้ครับท่านท่องเที่ยวพากันมากองอยู่นี่เมื่อครับนี่ปลาพนักพลางน้ำอันนี้คือร้านขายบุฟเฟ่ครับนี่บุฟเฟ่คนละ3,000กีบ80บาทประมาณนี้นะมันทอดโอ้โหครับอาหารน่าทานมากครับ
อันนี้เป็นเมนูข้าวแกงครับประดังนิยมมากินครับบุฟเฟ่ครับคนละซาฟังจีประมาณ80บาทครับของขายของกินร้านนั้นอันนี้คือเมนูมัสมีครับดูครับอันนี้คือข้าวผัดครับเมนูข้าวผัดประดังมากันเลือกกินนะครับนี่80บาทเอากี่เมนูก็ได้ครับเป็นบุฟเฟ่ครับอาหารข้าวแกงนะครับหน้าตาของบุฟเฟ่ครับมีผัดผักบุ้งมีผัดราดหน้ามีผัดกะโรนีครับแล้วก็มีผัดบวบครับนี่อาหารการกินถือว่าหลากหลายเมนูครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับอาหารกระบอกจัดครับเหมาะสำหรับฝรั่งนะผลไม้ก็มีครับเขาน่ากินมากครับน้องครับไก่ย่างไก่อบปลาเผาครับโอ้ครับคนนั้นบรรยากาศครับมาเที่ยวเยอะมากต้มครบชิมได้ชิมได้เซียบได้ต้มอย่างต้มซั่วป่ะต้มเจียวต้มเจียวครบเนาะเรียบร้อยแล้วโอ้โอเคอันนี้ใครได้นี่ตัว15ฮะตัว15,000เอาตัวหนึ่งเอาต้มครบตัวหนึ่งแล้วก็เอามีออลามป่ะออลามใช้ออลามไม่ใช้ออลามกล้วยป่ะเออเอาหนึ่งแล้วก็เอาข้าวเหนียวอีก2คนนะเอาสองย่างเลยอันนี้มันยังไงดิอันนี้อบฮะอ๋อกุ้งพี่น้องเลยนี่นะเมนูอ๋อกุ้งอันนี้คือแกงเห็ดแกงเห็ดอันนี้คือแกงมะไว้ครับอันนี้เนาะเม็ดละเม็ดละชุดละสิพันกีบอ่ะช่วยละสิพันกีบชุดละสิพันกีบนี่ครับพี่น้องครับเมนูที่ผมจะกินมาเรียงครับมีเจียวกบครับนี่เจียวเป็นตัวเว้ยนี่เจียวกบนะส่วนอันนี้ครับคืออ้อหลามซีนควายครับนี่อ้อหลามซีนควายครับขายชุดละ 15,000 กีบประมาณ60บาทบรรยากาศกับข้าวเรียงที่หลวงพ่อบางคืนแรกครับเป็นจุดเป็นตอกซอยอาหารที่ว่ามีผู้คนมากินข้าวในช่วงกลางคืนเยอะมากโดยเฉพาะฝรั่งครับเพื่อจะมากินข้าวแกงบุฟเฟ่ครับนี่ครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเมนูเจียวกบครับเจียวกบเป็นตัวไว้นี่เจียวกบนะนี่เป็นตัวเลยครับตัวใหญ่มากอันนี้ขายถ้วยละ15,000กีบประมาณ60บาทครับก็คือเมนูป่นกบเจียวกบนะเพียงแต่ว่าเมื่อโตเลยครับมีขนาดเลยนี่ชิมเส้นมันนะคำหนึ่งนี่คือซีดกบครับพี่น้องครับนี่เป็นกบบ้านกบนานะกบกันมาส่วนอันนี้ก็คืออ้อหลามอ้อหลามซีดควายเดี๋ยวชิมไปก่อนคำหนึ่งก็เป็นไงพูดนี่ครับอันนี้คืออ้อหลามซีดควายครับเป็นหนังเค็มได้เนี่ยหนังเค็มต้มก่อนแล้วก็เอามาแกงนะHappy birthday.
ขาคุกตัวนี้ขาคุกร้านไอ้คนนี้ขอเบียร์คนนึงครับสำหรับเจ้ากินฟองข้าวบางซื่อๆน่าจะมีอ้อหลังครับตำลงข้าวบางแซ่บจากนั้นเข่าข้าวซอยครับซอยเดี๋ยวบ้องเขาชิมเหมือนกบเป็นอะไรเนี่ยทอดดอกไม้กวดดอกไม้พี่น้องครับอันนี้คือกวดดอกไม้ครับนี่ดอกไม้จะใส่นะนี่ชิมพันหกร้อยห้าสิบนี้พันหกร้อยสามนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับจี้ตอนกบกินได้นี่โอ้ขากบนี่ดีมากนี่ขาใหญ่ขนาดขาใหญ่ขนาดนี้วัวสุดยอดเลยน่ากินใจพี่น้องเลย